ถ้ามาชมมาดูนะครับก่อนการติดตั้งนะครับเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับผมและก่อนการติดตั้งนะครับแผ่นแดมที่แผงประตูนะครับตามมาชมนะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์เราจะครับได้ทำการถอดแผงประตูออกมานี่แหละครับที่ถอดแผงประตูมาท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับเห็นนะครับอันนี้คือของเดิมที่ทันเดอร์ติดมาให้ไม่ว่าจะเป็นลำโพงก็ดีนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์แล้วนะครับจะทำการติดตั้งนะครับเจ้าแผ่นแดมนะครับในพื้นที่ตรงนี้ทำไมเราเน้นนักเน้นหนาต้องติดแผ่นแดมตรงนี้นะครับเพราะอะไรครับเพื่อเพราะลดค่านะครับไวซิเปชันนะครับคือการสั่นเห็นไหมครับตรงนี้นะครับนี่ครับคือช่องว่างนะครับแหล่งที่ลำโพงทำงานจะมีการสั่นสะเทือนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับหลังที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์แล้วได้ทำการติดตั้งนะครับเจ้าแผ่นแดมนะครับบริเวณแผงประตูและเปลี่ยนลำโพงมีเลนส์นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าการติดตั้งนะครับผมที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และคือขั้นตอนและเทคนิคการสร้างวิธีและวิธีเสียงนะครับตามมาชมนะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านขวามือหมดตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และคือนะครับได้ทำการเลือกแผ่นแดมนะครับของยี่ห้อแคลิเบตที่ทนความร้อนได้สูงน้ำหนักเบายืดหยุ่นตัวได้ดีเยี่ยมนะครับแผ่นนะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นลายตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ ครับได้ดีดแผ่นตรงนี้ที่ขึ้นลายยึดยึดเกาะกับโครงตั้งต่างๆนะครับเห็นไหมครับรอบแผ่นเลยนะครับแสดงว่าเจ้าแผ่นแดมกับโครงตั้งยึดเกาะกันได้ดีไม่มีฟองอากาศนะครับเห็นไหมครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์จะไม่ถี่ไม่ถันนะครับในการรีดแผ่นและเก็บงานไม่ว่าจะเป็นการเจาะรูเป๊กก็ดีนะครับผมเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับในการเจาะนะครับเห็นไหมครับและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์เราด้วยครับได้ทําการติดตั้งนะครับเจ้าสเปเซอร์หรือสร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเห็นไหมครับวันนี้นะครับทางลูกค้านะครับได้เลือกลําโพงนะครับเป็นลําโพง power bassนะครับลำโพงมีเลนส์ของ power bass เป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์เราได้ทำการเสริมเอ็กซ์ตร้าลิงก์นะครับเข้าสู่ระบบนะครับส่วนด้านทวิตเตอร์นะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมที่เสา A ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทดสอบมิติและเสียงกันเลยนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์แล้วนะครับได้ทําการติดตั้งระบบเครื่องเสียงที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์แล้วครับและติดตั้งเครื่องเสียงอย่างเต็มระบบนะครับที่สําคัญนะครับที่เราขาดไม่ได้นะครับและอย่ามองข้ามนะครับคือเจ้าตัวแผงฟิลตัวนี้แหละครับที่สําคัญมากที่สุดนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับตำแหน่งที่เราติดตั้งฟิลนะครับในด้านหน้ารถจะอยู่ที่ตําแหน่งใดและตําแหน่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพื่อในการเมนเทนแนนซ์นะครับหรือว่าในการซ่อมห้องเครื่องก็ดีนะครับตามมาชมเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์เราถึงได้ทำการติดตั้งนะครับเจ้าแผงฟิลนะครับเห็นไหมครับและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์เราถือครับได้ทำการสร้างเพจขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้รองรับเจ้าแผงฟิลเห็นไหมครับยึดอย่างแน่นหนาไม่มีสั่นคลอนเห็นไหมครับการไวสายนะครับตรงนี้นะครับอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับในการแมนเทนห้องเครื่องก็ดีหรือว่าในการเซอร์วิสหรือการดูแลห้องเครื่องต่างๆตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับก
การที่เราติดตั้งนะครับซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งใดนะครับผมและพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะครับเราสามารถวางของสัมภาระได้หรือเปล่านะครับเราพูดถึงซับตัวนี้นะครับที่เราติดให้กับรถนิสสันอเมร่านะครับเป็นซับนะครับหน้าดอกที่10นิ้วนะครับของยี่ห้อแคลิเบตนะครับผมกำลังวัตต์ที่300วัตต์ให้ dB สูงสุดทีเดียวเลยนะครับตรงนี้นะครับเบสแน่นๆนุ่มๆลึกๆนะครับผมขอแนะนำนะครับเป็นตู้เว้นนะครับของยี่ห้อแคลิเบตนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับปึ๊บนั่นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นนะครับยังไม่เห็นตัวซับเลยเห็นไหมครับพื้นที่จัดเก็บใช้สอยนะครับเห็นไหมครับเราสามารถเก็บสัมภาระเก็บของได้นะครับเจ้าซับอยู่ไหนเอ่ยก็ยังหาไม่เจอผมเปิดให้ดูนะครับอยู่นี่นะครับจะแทมแทมจะเอ๋เจอแล้วครับนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์แล้วนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเจ้าซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์แล้วพึ่งได้ทำการนะครับติดตั้งแผ่นแดมนะครับบริเวณรอบๆหลุมนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์แล้วพึ่งนะครับได้เลือกแผ่นแดมของยี่ห้อแคลิเบตทนความร้อนได้ดีน้ำหนักเบานะครับยืดหยุ่นตัวได้สูงนะครับและการเก็บงานนะครับการไวสายเห็นไหมครับทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์แล้วพึ่งเอาใจใส่นะครับเก็บเรื่องการเก็บงานการไวสายนะครับเห็นครับการดีไซน์ออกแบบนะครับเป็นตู้เว้นนะครับสวยทีเดียวเลยนะครับตรงนี้นะครับเบสแน่นๆนุ่มๆลึกๆเบสไม่ล้นจนเกินไปนะครับแนวขาล็อกนะครับผมขอแนะนำเป็นตัวนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทดสอบมิติและมิติเสียงกันเลยนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์แล้วทุกครับได้ทำการติดตั้งนะครับเจ้าลำโพงมีเลนนะครับชุดหน้าและชุดหลังนะครับชุดหน้านะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับเป็นทวิตเตอร์นะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับชุดหลังนะครับเป็นแกนร่วมนะครับผมก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับรถคันนี้นะครับนิสสันอเมร่าคันนี้นะครับได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์รถเพิ่งทำการติดตั้งซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับเราพูดถึงซับที่หลุมยางอะไหล่ตรงนี้นะครับเป็นของแคลิเบตตัวนี้นะครับกำลังวัตต์นะครับที่300วัตต์ให้ dB สูงสุดทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับเป็นตู้เว้นหรือว่าพอร์ตเปิดนะครับเวลาเราเปิดนะครับผมเวลาเพลงแน่นๆนุ่มๆเบสลึกๆแนวขาล็อกนะครับผมเลยจัดสิ่งดีๆกับลูกค้าท่านนี้นะครับเป็นของแคลิเบตนะครับและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์เราครับได้ทำการติดตั้งนะครับเจ้าดิจิตอลซาวด์โปรเซสเซอร์นะครับเรียกชื่อหนึ่งคือตัว DSP ของค่ายแอลไพน์นะครับที่เราติดตั้งนะครับเจ้าตัว DSP ตัวนี้นะครับเพื่อการวิเคราะห์นะครับผมนะครับหรือว่าการนำสัญญาณตรงนี้นะครับมาวิเคราะห์มาประมวลผลการปรับแต่งเสียงใหม่นะครับผมและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์นั่นคือครับเรามีแอปพลิเคชันนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับมีแอปพลิเคชันในการวัดค่า RTA นะครับในการวัดค่า RTA ตัวนี้นะครับเพื่อในการปรับแต่งค่านะครับผมตรงนี้นะครับเจ้าพารามิติให้มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านขวามือผมในตรงนี้นะครับให้มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาทดสอบมิติและวิธีเสียงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับสังเกตดีๆนะครับเสียงเบสนะครับที่แน่นๆนุ่มๆนะครับผมเสียงเบสตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าเบสแน่นแล้วจะมากบเสียงเจ้าลำโพงมีเลนชุดหน้าชุดหลังนะครับผมไม่ใช่นะครับไม่ได้กบนะครับเสียงเบสคือผสมผสานของเสียงเบสเจ้าลำโพงมีเลนนะครับชิ้นงานรายละเอียดของดนตรีนะครับชัดเจนทีเดียวนะครับไปตามมาทดสอบมิติและวิธีเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบมิติและวิธีเสียงกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับเจ้าเสียงเบสนะครับที่แน่นๆนุ่มๆนะครับผมผสมผสานกับเจ้าลำโพงมีเลนตัวนี้นะครับในห้องผู้โดยสารรายละเอียดดนตรีชัดเจนทีเดียวเลยนะครับตามมาฟังเลยนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้ฟังพร้อมผมใช่ไหมครับ
เห็นไหมครับว่าการทำงานเจ้าซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับเสียงเบสแน่นทีเดียวเลยนะครับตรงนี้นะครับผมผสมผสานกับเจ้าลำโพงมีเลนชุดหน้าแยกชิ้นชุดหลังนะครับเป็นแกนร่วมนะครับผสมผสานนะครับในห้องผู้โดยสารมีมิติทันทีเลยนะครับท่านผู้ชมครับเนื่องด้วยลูกค้านะครับอยากได้รายละเอียดนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับของชิ้นดนตรีนะครับและให้ทางทีมงานโอฮอนซาวด์ได้เพื่อทำการติดตั้งนะครับเจ้าตัว DSP นะครับเห็นไหมครับว่าการวิเคราะห์ปันการที่เราประมวลผลนะครับการปรับแต่งค่านะครับตามจุดต่างๆของผู้โดยสารมีมิตินะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนท่านผู้ชมทราบนะครับนะครับการวัดค่า RTA ก็ดีนะครับเราเน้นเลยนะครับว่าการปรับแต่งค่าเจ้าพารามิติกเนี่ยให้มีความแม่นยำมากขึ้นทีเดียวนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะครับสนใจงานดีๆนะครับเหมือนเจ้าของรถคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์จะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้ให้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ